ยมีเซอร์คอนนะคะแล้วก็มาในสินค้า113,806,8,900 บาทค่ะส่วนไอเทมนี้คุณชมค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณจะได้ที่สุดนะคะของ Morgan & Matches นั่นเองค่ะมาพร้อมกับความสวยงามของวัชพัสอีกด้วยดีไซน์ทันสมัยหรูหราและไซส์เม็ดใหญ่มากเลยนะคะสำหรับ Morgan & Matches อยู่ที่10x8มิลตังคู่นี้น้ำหนัก 1.93 กรัต 5,500 บาทค่ะจี้ก็มาคุณชมค่ะจี้ขนาดไซส์ใหญ่มากน้ำหนักจี้ถึง 1.93 กรัตสวยงามนั่นก็คือวัชพัสนั่นเองค่ะราคา112,727,3,300 บาทเท่านั้นค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเชฟเอเวนเจอร์ถ้าใครเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่ของช็อปชาแนลวันนี้คือที่สุดของแต่ละแหล่งพลอยและที่สุดของพลอยทุกชนิดเลยนะคะที่ต้องบอกเลยว่าคัดสรรมาพิเศษทั่วทุกมุมโลกจริงๆคุณผู้ชมขาเรามีสตอรี่ที่เป็นเรื่องเล่ายาวมากๆเลยชั่วโมงนี้เดี๋ยวขอต้อนรับเจ้าของแบรนด์ท่านนี้กันก่อนรวมไปถึงสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือพี่หญิงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงที่น่ารักของเรานะคะสวัสดีปีใหม่เพื่อนหญิงสวัสดีปีใหม่นะคะลินดาลิฟสกายนะคะเจนไอเวนเจอร์กลับมาอีกครั้งนะคะและครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันไม่ธรรมดาเป็นการรวมสุดยอดค่ะแต่ละแหล่งพลอยแต่ละคอลเลกชันเลยนะใช่ค่ะวันนี้รวมพลอยแปลกๆนะคะพลอยหายากนะคะจริงๆในโลกของจิวเวลรี่เนี่ยจริงๆเราสนุกที่สุดก็คือการเจอพลอยใหม่ๆเนาะใช่แล้ววันนี้ก็เช่นกันนะคะท่านชมจะได้เจอพลอยใหม่ๆนะคะและแถมบางหมื่นเนี่ยปิดไปแล้วซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรามีพลอยที่มันหายากก็เป็นความโชคดีของเราอีกเช่นกันแค่เห็นหน้าพี่หญิงก็อุ่นใจแล้วว่าวันนี้พลอยสวยแน่นอนคุณชมค่ะคุ้มค่าราคาวงแรกไม่เสียเวลาการนะคะวงนี้เราจะเรียกว่าชอตไนท์มีออนอภทัยปกติเราจะเคยได้ยินแค่อภทัยใช่ค่ะแต่นี่เขาเป็นสีที่มาในรูปแบบของมีออนไปเลยใช่ค่ะสวยทั้งนั้นเลยว่าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยจะเห็นเลยว่าแสงเนี่ยนะคะเขาจะเหมือนกับเรืองแสงเวลาที่เวลาเราไปเวลากลางคืนที่เราขับรถผ่านไปสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่เขาประดับแสงไฟใช่แบบปีใหม่สวยใช่ใช่มันจะมีความสะท้อนในสายตาที่เราเห็นเนี่ยดังนั้นเนี่ยนีออนแอปเปิ้ลไทยเนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าเวลาที่เขาในครั้งแรกอะค่ะที่เราค่ะเขาพบในเหมืองที่ทำกันเรื่องทองคือพบในเหมืองทองคำต้องค่ะเพราะว่านะคะที่เขาเจอในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการหาทองอยู่แล้วก็มาเจอตัวเนี้ยเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่เขาหาเจอกันในตอนนั้นเนี่ยเขาก็สงสัยว่าสีมันทำไมถึงแบบมีความแปลกมากคือไม่ใช่สีแบบที่เราเคยเจอถูกต้องค่ะใช่คือเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพลอยตัวไหนกันแน่เพราะว่าสีมันไม่เหมือนอัปทาที่เขาเคยเห็นกันใช่ไหมคะปกติอัปทาก็จะมีหลากหลายเฉดด้วยกันใช่ไหมคะบางครั้งนี่ก็ออกนิ่มเขียวที่สามแต่อันนี้เนี่ยมีความเป็นเขาเรียกยังไงเหมือนฟ้าที่เป็นแบบแข็งแรงมากคือแบบฟ้าที่แข็งคนมากสีสดแล้วเนื้อพลอยสะอาดมากคุณผู้ชมอันนี้ทั้งหมด9เม็ดไซส์4x3นะคะพี่ยายค่ะแตงโมคือตรงนี้อยากจะบอกว่าเวลาที่เราดีไซน์งานแบบเนี้ยมันก็ยากอยู่แล้วนะคะและยิ่งปลูกกับพลอยที่มันสีสดเนี่ยคือความด่างจะเห็นได้ชัดมากใช่ไหมคะเราจะสังเกตได้เลยว่าเวลาที่เราวางพลอยเรียงกัน9เม็ดเนี่ยเราต้องระวังสุดกับสีที่มันจะโดดออกมาเม็ดเดียวหรืออะไรก็ตามจะเด่นออกมาของชายใช่เม็ดจะต้องสีเท่าสมดุลกันค่ะและเนื้อพลอยก็ต้องมีความสะอาดค่ะจะต้องสะอาดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสีของมีออนอภทาเนี่ยเขามีความพิเศษอยู่แล้วพิเศษอยู่เอาง่ายๆวางเรียงเม็ดเดียวเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาการที่เขาเล่นแสงออกมาเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าเม็ดเดียวเขาก็เอาอยู่แล้วใช่แต่เนี่ยเราจัดไปถึง9เม็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะพยายามเรียงให้เห็นเลยว่าแบบเม็ดเนี่ยมันสวยสมดุลกันคือยิ่งใส่ยิ่งสวยมากยิ่งค่ะเวลาอยู่กับคุณผิวคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเรื่องความเป็นนีออนของอมตะไทยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าใต้ท้องแหวนนะคะจะแอบมีแบบความนีออนเรืองแสงอยู่พี่หญิงค่ะสวยมากนี่เหมือนติดไฟให้พลอยอยู่เหมือนอะไรที่เวลาที่เรามองเหมือนกับว่าเราติดไฟนีออนไว้ข้างบนกับบนเพดานใช่ไหมนะแล้วเราอยู่ข้างล่างเราจะเห็นที่สีผิวสีผิวที่นิ้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นแล้วว่าแสงนีออนเนี่ยเขาส่องลงมาสะท้อนใช่สะท้อนมาที่สีผิวแล้วก็เป็นสีของฟ้าแล้วคือความเป็นธรรมชาติของเขาเองเราค่ะสวยมากคุณผู้ชมและแหล่งที่คุณพบที่ไปหยิบเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้
ปิดไปแล้วค่ะปิดมา11ปีแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่พี่แจ้งกันไปว่าเขาเป็นเหมืองทองเขาไม่ได้เป็นแหล่งหาพลอยนะคะเขาเจอในครั้งนั้นเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มาพิสูจน์กันว่าเออมันคืออะไรแล้วก็มาค้นพบว่าเออมันเป็นแร่ธาตุเดียวกับอัปทายนะคะแต่เนื่องจากว่าเขาเห็นความเป็นเนออนเขาก็เลยจบที่ว่าชื่อเทออนอัปทายเอายิ้มชมขาตั้งแต่แตงโมทำรายการมาเนี่ยค่ะคือความสวยที่สุดของอัปทายที่เคยเจอที่ห้างพูดได้เลยนะคะขอบคุณเทออนแล้วทุกเม็ดแน่นอนบอกเลยว่าไม่มีเม็ดไหนที่มีความหลากหลายค่ะไม่มีเม็ดไหนที่แบบสีจางค่ะทุกเม็ดคือสีเสมอกันนี่คือเหมือนนางงามจักรวาล9ท่านพอดีเลยนะสวยมากสวยจริงๆคือตัวนี้เนี่ยตัวที่เองเวลาที่เห็นเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนกันว่ากลัวจริงๆนะตอนที่วางลงไปก็กลัวเหมือนกันว่าสีมันจะออกมาโดดไหมบางเม็ดเพราะว่าสีเขาเข้มมากสีเขาสดมากมันจะสะดุดตามากเลยถ้าเกิดว่ามันมีเม็ดนึงที่เป็นตำหนิใช่ไหมคะพี่ต้องบอกว่าทุกเม็ดถ้ามองไกลๆไปอีกนึกว่าพลอยเม็ดใหญ่ค่ะทั้งหมดนี่9เม็ดน้ำหนัก 1.12 กระดาษถ้ามองไกลๆนึกว่าพลอยประมาณ 2-3 กระดาษค่ะนะพี่ใช่ค่ะมาในรูปแบบทรงที่เป็นแบบออสเตอร์ด้วยค่ะนี่นะคะเวลาคุณตั้งมือสูงมากก็จะทำให้ดูแบบดูเรียวสวยใช่จะเป็นแบบลักษณะแบบมิติเป็นขั้นเป็นขาดีไซน์ที่ให้เลยและอย่างที่บอกว่าพลอย9เม็ดเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นสิลิโคนใช่ไหมคะเปิดต้นปีมามีความเป็นสิลิโคนและที่สำคัญคือแสงที่เจอจราจรเนี่ยนะคะอย่างหลายท่านที่ทำกิจการการค้าเนี่ยเราต้องการความแบบสดใสสดชื่นให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าลูกค้าเดินเข้ามาหาเราเนี่ยจะมีความสดใสสดชื่นเติบโตมันคือการดูดถูกต้องค่ะคือความสดใสของพลอยเป็นอีกหนึ่งรสนิยมของการที่เราจะเลือกใส่นะใช่ค่ะและที่สำคัญถ้าคุณได้พลอยสวยแบบนี้แน่นอนทุกคนต้องมองคุณว่าเด็กคนมีคลาสคุณรสนิยมที่ดีแล้วพลอยหายากขนาดนี้วันนี้5,700บาทตรงนี้นะคะนี่คือชอยอัลมีออนอัปทายนะคะคือที่สุดของเกรดสีอัปทายที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เหมืองปิดไปแล้วเราควรพบเขาในเหมืองที่ขุนทองนะคะคุณผู้ชม5,700บาทผ่อนได้ราคาอยู่ที่เดือนละ950บาทตอนนี้ไซส์ที่เหลือน้อยนะคะก็คือ51 2วงสุดท้าย53 1วงส่วน55กับ57ท่านไหนไซส์ใหญ่ยังเข้าไปกันอยู่ค่ะค่ะ9วงนี่สวยจริงๆเห็นไหมคะน้องแตงโมเห็นแล้วว่าการที่เขาเป็นสีฟ้าเนี่ยปกติสีเขียวเนี่ยจะต้องชนะสีฟ้าแต่อันนี้เห็นไหมคะว่าแสงของเขาเนี่ยส่องไปที่ใบไม้อันนี้ข้ามไม่ตายนะจ๊ะอันนี้ข้ามไม่ตายค่ะคือแบบเด่นคือเป็นชิ้นใช่ใช่สง่าสีของเขาเนี่ยชนะเลิศเลยและความที่พี่บอกว่าแสงของนีออนของเขาเนี่ยมันเป็นตัวตนของเขาเนี่ยประกาศตัวตนของเขาเองเลยโดยที่เราไม่ต้องอธิบายเลยว่าการที่เขาแสงเขาส่องลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาชนะทุกสีแล้ววันนี้อย่างที่พี่ยิ่งบอกไปว่าทุกไอเทมที่นำมานะคะเราสามารถชมได้เลยว่าแม้กระทั่งพออยู่ที่แสงน้อยค่ะนะคะเราก็ยังมีความเป็นสีประกายไปมาค่ะโดยเฉพาะอย่างวันนี้คือสีที่ความเป็นนีออนจากธรรมชาติคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมองไกลๆคือยังเห็นแบบหน้าแหวนชัดมากค่ะคือเม็ดใหญ่เลยนะคะถ้ามองไกลๆแบบนี้นึกว่าเม็ดประมาณ2-3กระดาษได้ใช่ค่ะและทั้งหมดนี่คือ9เม็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะทุกเม็ดสีเหมือนกันค่ะพลอยใสสะอาดมาจากแหล่งคุณภาพในของโลกด้วยค่ะนี่แหละค่ะต้องบอกเลยว่ามั่นใจในคุณภาพของพี่หญิงเลยเชฟแอดเวนเจอร์ขอบคุณค่ะมุมไหนทั่วโลกค่ะค่ะเราจะพยายามนะคะที่จะหาพลอยที่จากต่างประเทศนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยบอกว่าทำไมเราจะได้มีโอกาสไปซื้อพลอยต่างประเทศมาใส่กันสวยๆตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปไกลนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นต้นแหล่งการผลิตใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยไปหาพลอยมาแล้วนำผลิตในบ้านเราดังนั้นเนี่ยราคาที่ท่านผู้ชมได้ซื้อจากบ้านเราเองเนี่ยเป็นราคาที่เรียกว่าไม่ต้องเหนื่อยค่าเครื่องบินค่าหลากหลายหลากนะคะใช่ตรงนี้เราซื้อกันตรงนี้เลยเพราะว่าเราเป็นแหล่งผลิตนะคะเรานำไปส่งไปขายออกในต่างประเทศเนี่ยเราบวกราคาได้อยู่แล้วนะคะพี่งามคือเมื่ออยากจะบอกคืออย่างน้อยต้องมี2เท่า2เท่าเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้คือโอกาสดีแล้วนะคะสำหรับชาวไทยเราและตอนนี้วงนี้เหลือน้อยมากนะคะคุณผู้ชมขาหมดแล้วหมดเลย51 2วงสุดท้าย53 1วง55กับ57ยังพอมีกันอยู่ยังพอมีค่ะเอาละค่ะฝากกันไว้รายการสดนะคะไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวแตงโมกับพี่ลีน่าจะนำมาให้ชมกันเพิ่มเติมได้ค่ะเอาละค่ะไอเทมต่อไปนี้นะคะใครที่บอกว่าอ่านแบบนี้สวยงามเหมือนกันแต่ว่าอยากจะได้ความแบบเหมือนมีเพชรลายรอนิดนึงอีกค่ะอีกดีไซน์หนึ่งค่ะอีกหนึ่งดีไซน์แล้ววงนี้ใส่ง่ายด้วยนะพี่หญิงเนาะคือสวยและหรูมากค่ะวงนี้จะออกเหมือนกับว่า
เรียบๆแต่ดูหรูนะคะคืออาจจะเหมือนกับว่าถ้าเทียบกับพลอย9เม็ดเมื่อกี้เนี่ยอันนี้จะดูแบบว่าดูออกจะหวานมากกว่าตัวเมื่อกี้จะออกจะปังปังมากจะออกจะปังมากคือออกจะแบบว่าแรงมากนะคะในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของการวางพลอยแต่ตัวนี้เนี่ยเน้นก็คือความเรียบหรูนะคะดูคลาสสิกดูมีรสนิยมแหวนจริงเหรอสวยงามคือเป็นแหวนที่แบบคุณชอบใส่แบบนี้ใช่ค่ะดูดีเลยนะใช่ค่ะอันนี้3เม็ดเรียงกันค่ะเม็ดใหญ่ด้วยนะพี่หญิง5คูณ4มิลค่ะในเรื่องของดีไซน์เนี่ยตัวเนี้ยเราวางดีไซน์ตรงด้านข้างนะคะให้เป็นเหมือนกับถาวเลื้อยนะคะให้เห็นถึงว่าสังเกตไหมคะน้องแพมบอกว่าด้านข้างเนี่ยจะเหมือนกับถาวเขาเรียกนะคะยอดของไม้ที่กำลังจะแตกใบออกไปต้นไม้สีชมพูใช่ใช่ค่ะแล้วก็ประคองสองด้านเนี่ยจะประคองตัวพลอยไว้เพื่อเห็นถึงว่าเป็นลักษณะของการเป็นสิริมงคลที่ว่าการเจริญเติบโตงอกงามด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าการออกแบบเนี่ยก็จะมีนัยยะด้วยนะคะถึงความเป็นสิริมงคลความพุทธลักษณ์คือบางท่านเนี่ยชอบสีพลอยแล้วและในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นส่วนเป็นที่เป็นองค์ประกอบและอย่างที่พี่บอกว่าแหวนทุกชิ้นของเจมส์แอดเวนเจอร์เนี่ยเราจะเน้นที่สุดก็คือว่าคุณไม่ต้องจ่ายแพงมากแต่คุณจะได้พลอยที่แบบแปลกมากสวยมากที่สุดของที่สุดถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณสามารถเก็บสู่รุ่นต่อรุ่นได้ถูกต้องค่ะเป็นพลอยแท้นะคะแล้วสำคัญที่สุดก็คือพลอยที่หายากเนี่ยราคามันจะยิ่งสูงขึ้นน้องแตงโมค่ะบางครั้งเนี่ยตัวเราเองผู้ผลิตเองเนี่ย3-6 เดือนเนี่ยเราต้องคอยเช็คราคาตลอดเลยถูกต้องเพราะว่าเวลาที่ราคาเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยมันก็ต้องมีขึ้นลงถูกไหมคะถ้าเรารับงานต่างชาติมาเนี่ยแต่ในต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเคาะราคาให้นิ่งให้เขาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าพลอยแปลกๆนะยิ่งสำคัญถ้าพลอยที่หายากแล้วไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยการที่เราจะกำหนดราคาเนี่ยก็ยากด้วยเช่นกันค่ะสวยมากอีกมุมเนี่ยอย่างที่พี่หญิงบอกจริงนะคะด้วยความเป็นดีไซน์เนาะเขาจะมาในลักษณะความที่เป็นความหวานผสมด้วยใช่แล้วเป็นแหวนที่ผู้ชมขาใส่ติดนิ้วก็ได้จะใส่ออกงานก็สวยใช่จะเป็นลักษณะคล้ายๆแหวนแถวพี่หญิงเนาะสวยมากแล้วจะชอบตรงแบบเส้นที่ประดับด้วยตัวของโชคัสนี่แหละคือจะเป็นเส้นที่ทำให้ตัวของมีออร่าใช้เด่นเด่นขึ้นมาอีกใช่แล้วสามเม็ดกำลังดีมากพี่หญิงใช่คือจริงๆตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบที่จะใส่ติดนิ้วตลอดเนี่ยนะคะสำหรับราคา4,900เนี่ยไม่สูงเล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 ยนะคะอันนี้ก็ใส่แหวนเพชรอยู่ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างน้องตูนถึงสีว่าเธอกลับบ้านหรือแค่อยากโอเคเปลี่ยนชุดที่เป็นชุดทำงานอยากจะใส่ชุดหรูพี่ว่าวงนี้ก็เอาอยู่เช่นกันนะคะใครชอบแบบใส่ค่ะมีความแพงมีความคลาสสิกค่ะต้องห่วงนี้และราคาไม่ถึง 5,000 ค่ะ 4,900 บาทผู้ชมค่ะเหลือเพียงแค่2วงสุดท้ายไม่แปลกใจพี่ว่าทำไมถึงขายดีค่ะนะคะเหลือไซส์ใหญ่ก็คือ55 1วงแล้วก็57 1วงเท่านั้นนี่ใส่ทุกอย่างก็สวยแล้วพี่เนาะค่ะจริงๆตัวนี้อยากจะบอกว่าเขารอเนื้อคู่อยู่เพราะคือเขาอย่างที่บอกว่าเวลาที่แหวนที่พลอยที่หายากๆเนี่ยบางครั้งที่เหลืออยู่แค่2วงเนี่ยเป็นลักษณะของการรอเนื้อคู่แล้วเพราะว่าแหวนนั้นเราจะไปเปลี่ยนไซส์ไม่ได้ถูกต้องค่ะมันก็จะรอคนที่จะเป็นเจ้าของแท้ที่แท้จริงค่ะที่เปิดมาคือแหวนที่พลอยเป็นนี้นะคะค่ะรอเนื้อคู่ที่เป็นไซส์571 วง 571 วง 2 วงสุดท้ายวันนี้ผมได้ประกันการอันนี้เราก็มาจากแหล่งประกันกับคุณแม่ชลัยมิชามีที่เมืองปิดไปแล้วใช่ค่ะราศีด้วยค่ะและอย่างที่บอกไปว่าการที่คุณจะเปิดโลกนะคะพลอยใหม่ที่เป็นเฉดสีขนาดนี้ค่ะแล้วได้ไซส์มาขนาดนี้รวมไปถึงราคาขนาดนี้ผู้ชมเน้นตรงราคาขนาดนี้เน้นตรงราคานี่แหละค่ะ4,900ได้อัพท้ายนีออนนะผู้ชมขาไปเกือบถึงกระทันหันค่ะแล้วคุณได้การล้อมเปลี่ยนเป็นเพชรเลยอ่ะพี่ค่ะเออเลยก็เป็นชุดทอง 14K ค่ะคือทุกอย่างมันดูแพงดูแพงไม่สมกับอย่างที่พี่บอกไงว่าเรียบหรูดูดีแต่เราไม่ต้องจ่ายแพงนะคะอย่างที่บอกว่าคือยิ่งพลอยสวยพลอยใหม่ๆเนี่ยที่เราแบบพูดง่ายๆว่าหายากในท้องตลาดบ้านเราแล้วเวลาที่ท่านผู้ชมสงสัยเนี่ยสังเกตไหมว่าเวลามีคนผ่านมาถามเราจะรู้สึกภูมิใจมากใช่แต่อยากจะบอกว่าไม่ต้องบอกราคาได้ไม่ต้องบอกราคาเลยนะคะเพราะว่าให้เขาเดาเองแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจว่าถ้าเขาเดามาเนี่ยเราจะรู้สึกนี่ถ้าให้แตงโมเราแล้วเห็นว่าแบบใสต้องมี2มุมขึ้นอย่างค่ะคือสวยหรูและที่สำคัญบอกความเป็นนี่แหละค่ะเลอค่าด้วยสีของพลอยค่ะที่วันนี้เราคืนดีพลอยอัพทายนะคะที่เป็นจอยไอที่เป็นสีดีพลอยสีฟ้าแล้วเขาจะมี
ไฟที่เป็นนีออนสะท้อนออกมาทุกเม็ดเรามารับกันสีเหมือนกันเนื้อพลอยใสแล้ววันนี้คุณได้นะคะตัวหัวชมแคประดับให้เป็นขนมเม็ดด้วย 4,900 บาท2วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะ51ขออภัยค่ะ55 1วง57 1วงวันนี้ถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวกลับมาชมเพิ่มเติมให้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีกัน3ไอเทมด้วยกันนะคะที่เป็นช่วยไอนีออนอัคไทไอเทมต่อไปเอาละค่ะพี่หญิงค่ะไอเทมนี้ก็เหลือน้อยเช่นกันนะคะเหลือเพียงแค่1มุมสุดท้ายอยากให้หมดจังเลยอ่ะอันนี้คือของแท้กับการที่เรียกว่ารอคอยเจ้าของแล้วเป็นโมฆะเพราะว่าวงนี้เป็นวงที่หลายท่านถามว่าอยากเพิ่มเราเพิ่มให้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เราเพิ่มไม่ได้กับตัวนี้เลยแล้วก็เหลืออยู่แค่วงเดียวเพราะเนื่องจากว่าในล็อตที่แล้วที่ลงมาครั้งแรกเนี่ยท่านผู้ชมบอกว่ามีอีกไหมอยากได้แต่ว่าพอไซส์เนี่ยไม่ได้นะคะก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าท่านผู้ชมสามารถที่จะใส่ได้ตัวนี้อยากให้รีบเป็นเจ้าของเลยเพราะว่าการที่เราวางไปถึง 2.2 กรัตน้องแตงโมขาวค่ะเห็นสีพลอยสีพลอยนะคะตำหนิจะเกิดทันทีแล้วก็ชัดเจนมากถ้าพลอยไม่สวยจริงไม่สะอาดจริงและอย่างที่บอกว่าเขามาตุ้มๆเขายกขึ้นมาทั้งครอบครัวเขาเป็นครอบครัวเดียวที่แบบใหญ่มากแล้วแสงสะท้อนสายตาเราอย่างมากนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเหมืองพลอยที่เวลาที่เขาเป็นอะไรที่พิเศษตรงที่ว่าเขาไม่ได้เจอในเหมืองพลอยปกติแต่ของกาใช่เขาเจอในเหมืองทองเหมืองทองใช่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราคาดเดากันถึงความพิเศษของสีของเขาที่มันสะอาดแล้วมันสวยมากเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่ามันอยู่ใกล้กันเนี่ยดินแดนที่แบบระถึงแล้วเขาหาทองเนี่ยมันอาจจะมีเหมือนกับว่าแร่ธาตุที่พิเศษถูกต้องสีมันถึงได้สวยแล้วมีความสะอาดแล้วก็สว่างมากกว่าที่เราเคยเจอทั่วไปผู้ชมมุมนี้น้ำหนักของนีออนอัคไททั้งหมดเนี่ย 2.2 กรัตใช่ค่ะเหมือนใส่แซกเป็น3วงถูกต้องสวยมากอันนี้คือแบบคือเวลาที่เราเรียงไปเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกว่ามันมีตำหนิความใสน้องแตงโมเห็นไหมคะว่าเราจะเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังเห็นแบ็คกราวด์จริงๆค่ะพี่หญิงถูกไหมเราจะเห็นเลยว่าข้างหลังเนี่ยเราขยับไปเราเช็คแบ็คกราวด์ตลอดถ้ามันไม่ใสไม่สะอาดจริงมีขุ่นมัวมีการฝ้าแล้วนี่มันจะเห็นได้ชัดมากนะคะคุณผู้ชมวงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าที่ช็อปชาแนลของเราเนี่ยที่จริงไม่มีของแล้วนะใช่ค่ะพี่หญิงเอาของส่วนตัวตัวเองมาค่ะอันนี้วงนี้คือส่วนตัวของพี่หญิงเลยนะคะสวยมากแล้วจะให้ดูตัวชิ้นงานก่อนคุณผู้ชมค่ะจะเป็นสไตล์แบบยุโรปเลยเนาะพี่หญิงเนาะใช่สวยใส่ง่ายมีคลาสนะคะด้านหลังมีค่ะเก็บตัวงานละเอียดมากค่ะนี่ขนาดด้านหลังนี่คือความเป็นนีออนใช่น้องตะโมไฟเขาจะวิ่งลงไปอย่างที่พี่บอกว่าเวลาเราใส่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีความสะท้อนกับทุกสีที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยออกมาแรงมากคือแบบประกายเขาจะแบบมีไฟตลอดค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือความเป็นนีออนแม่แน่นอนค่ะเวลามาอยู่รวมกันยกพี่ยิ้งสวยมากเรายิบยับตลอดนึกเป็นภูเขาสวยเลยคือแบบมันดูสวยแล้วมันดูแบบพูดแห่งความสุขความสว่างของตัวสีหมดเลยอ่ะเงาเรียบทำให้แหวนวงนี้เอาจริงๆผู้ชายก็ใส่ได้นะพี่ใช่ค่ะวงนี้แล้วอย่างที่บอกน้องตะมองสวมดูสีว่าเป็นแหวนที่หน้าใหญ่มากแต่ว่าใส่สบายมากอุ้ยสบายนิ้วเลยคือว่าเพราะว่าการที่เราทำตัวเรือนให้ด้านข้างเลยนะคะดูเต็มแต่คือว่าเวลาที่เราไล่ระดับของก้านแหวนนะคะด้านบ่าวแหวนเนี่ยเราไล่ให้มันเล็กลงไปนะคะเอาหมดแล้วพี่บอกแล้วอันนี้จะต้องบอกว่าขอบคุณมากสำหรับผู้ที่เป็นเนื้อคู่กับแหวนวงนี้จริงเพราะรอเนื้อคู่นานมากวงนี้คุณผู้ชมขาของส่วนตัวพี่หญิงขอคืนพี่หญิงเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังมีวงอื่นด้วยนะคะใครที่ชอบนะคะจอยไอนีออนอัคไทนะคะวงเมื่อสักครู่ก็ยังเหลือกันอยู่นะนะคะที่เป็นไอเทมที่2กับไอเทมแรกเนาะเอาล่ะไอเทมนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมขาไอเทมนี้บอกกันเลยนะคะว่าความสวยงามของเขารวมไปถึงการใช้ช่างเจรไนฝีมือที่มาจากจันทบุรีด้วยค่ะนี่คือที่สุดนะคะของโรโชไอที่สีของเขาเนี่ยจะไม่ใช่แบบเหลือบลุ้นไลท์เรานะคะมาในโทนสีที่พิเศษแล้วก็ลึกกว่านั้นอีกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือความพิเศษต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องสีค่ะน้องแตงโมค่ะตัวเนี้ยนะคะเขามีการค้นพบเมื่อปี2015โอ้และที่สำคัญกว่านั้นคือคลั
้งเดียวค่ะน้องแตงโมครั้งเดียวแล้วไม่เจอเลยหรอไม่เจออีกเลยค่ะการที่เขาค้นพบในครั้งนั้นเนี่ยเขาอยู่รวมกลุ่มกันกับโรโดไลท์ดังนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ในตระกูลเดียวกันกับกาเน็ตกับโรโดไลท์นั่นแหละนะคะแต่เนื่องจากความพิเศษคือเขามีสีที่ไม่เหมือนกับโรโดไลท์เลยใช่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะให้โชว์สีกันก่อนนะคะนี่คือสีแบบมากกว่า1เฉดสีนี่ถูกต้องโรโดไลท์เนี่ยเขาจะมีความออกอมม่วงอมแดงอมน้ำตาลอยู่ในนั้นสีเขาจะออกคลาสสิกแต่สีของโรโชไอเนี่ยจะออกสดใสนะคะสีเขาจะมีประกายชมพูเยอะมากนะคะยิ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นตอนเนี้ยเราไม่ได้ใช้ไฟอะไรกันเลยนะคะไฟปกตินะคะและถ้าเกิดท่านผู้ชมรับไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าท่านผู้ชมเห็นจากแสงเราที่เราอยู่นอกบ้านเนี่ยจะเห็นหรือว่าชมพูของเขาเนี่ยจะออกมาสูงมากๆอ๋อถ้าเราแบบไปเจอแสงข้างนอกใช่มั้ยถูกต้องค่ะตอนนี้หนูจะเห็นม่วงเยอะกว่าเดี๋ยวเราให้ดูกันเรามีภาพที่ถ่ายแบบตอนใส่ออกข้างนอกใช่มั้ยใช่อันนี้แสงตอนเช้าค่ะแสงตอนเช้าที่ไม่มีแดดด้วยนะเพราะว่าอันนี้พี่ต้องการเห็นคืออยากจะเทียบกับหมอนอิงสีที่สดขนาดนี้ว่าแหวนวงนี้เห็นไหมคะอันนี้นี่คือแสงตอนกลางตอนเช้าตอนเช้ายังไม่มีแดดนี่เราไปเทียบกับสีเขียวให้ดูกันเลยนะถูกต้องคืออยากให้เห็นว่าสีที่แข็งแรงของชมพูเนี่ยเขาออกมาขนาดไหนนี่ไม่มีแดดแต่ถ้ามีแดดเนี่ยจะยิ่งชมพูจนกลืนสีม่วงไปเลยนี่ถ้าเห็นนะแตงโมต้องถามว่านี่พลอยอะไรจ้าถูกต้องค่ะนางแตงโมใช่ใช่คือหลายๆท่านเจอกับคำถามนี้แล้วก็มีการตอบมาว่าถามมาว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามีคนถามเนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวเดียวกับโรโดไลท์ได้ไหมจะต้องบอกว่าท่านผู้ชมจะต้องมั่นใจเลยนะคะว่าตัวเนี้ยไม่ใช่โรโดไลท์อย่างแน่นอนเพราะว่าเวลาที่ไปเทียบอย่างท่านชมสมมติว่านะบางท่านมีโรโดไลท์อยู่แล้วอยากให้ท่านชมเนี่ยรับไปเนี่ยไปเทียบกันเลยเอาไปเทียบกันดูได้จะเห็นได้เลยว่าต้องขอทันโทษด้วยว่าเนี้ยเรารีบมากเราไม่ได้เอาพลอยมาให้สังเกตว่าเปรียบเทียบกันว่าระหว่างโรโดไลท์กับโรโชไอต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าโรโชไอมีความเป็นชมพูเยอะกว่ามากใช่ค่ะแล้วทุกเม็ดนี้นะคะต้องบอกว่าไซส์เนี่ย 7.5 7.5 ถอดออกมาเป็นแหวนได้ทั้งหมด9 วงเลยค่ะคุณผู้ชม9เม็ดนี้น้ำหนัก 7.47 กรัตถ้าถอดออกมาได้แหวน9วงนะคะค่ะพี่หญิงลินดาของเราสามารถขายวงละหมื่นได้เลยนะน้องแตงโมถามพี่มาต้นรายการบอกว่าถ้าเกิดทำไมพี่หญิงไม่เอามาเรียงแค่ให้มาเรียงสัก3เม็ดก็พอใช่แล้วเป็นเม็ดยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราบอกว่าจริงๆอ่ะต้นปีเราอยากให้มีวงที่แบบว่าตุ้มๆใหญ่ๆให้ท่านผู้ชมที่แบบว่าอดใจรอมานานแล้วกับแหวนตุ้มๆนะคะแล้ววงนี้อย่างที่บอกว่า 7.7 กรัตเนี่ยคือเวลาใส่ต้องแข็งแรงพอสมควรนะน้องแตงโมต้องแข็งแรงนะเพราะว่าเราจะต้องหิ้วพอที่หนักอยู่ทั้งวันหนักอยู่เลยนะผู้ชมคะคือน้ำหนักของเขา7กรัตกว่าเกือบ8กรัตนะคะแล้ววงนี้ผู้ชมคะคุณจะเห็นได้เลยว่าการเรียงรูปแบบดีไซน์เขามีการนะคะใช้ตัวของเซอร์คอนหรือว่าเพลทายนี่แหละค่ะประดับไว้แซมไว้เป็นเกียร์สองเล็กๆค่ะใช่ระหว่างตรงกลางนะคะจะเห็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับถ้ามองไปแล้วไปรวมกับการฝังนะคะมีการฝังอย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นถึงว่าลักษณะของการวางเนี่ยค่อนข้างที่จะให้พลอยเนี่ยหน้าพลอยเนี่ยเท่ากันทั้งหมดและการที่สีเขาออกมาเนี่ยเราอยากให้มีขาวแซมมีขาวแซมนะคะมีสีของขาวและทองแซมอยู่ให้มันเห็นถึงมิตินะคะว่าสีทุกเม็ดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการที่เขาแข่งสีกันออกมาเราจะเห็นว่าไม่มีสีไหนที่บอดไม่บอดไม่บอดไม่มืดไม่มืดเลยนะคะการที่เขาชมพูออกมาอย่างที่พี่บอกว่าถ้าหนูขยับนิ้วเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าพลอยมีตำหนินิดหน่อยสีไม่เสมอเราจะเห็นแล้วว่าอีกเม็ดนึงบอดแล้วเราจะเห็นเลยชัดเจนเลยนะคะผู้ชมค่ะแล้วด้วยไซส์ขนาดเนี้ยพี่ไม่กลัวเหรอคะก็จะเห็นเนี่ยอันนี้ทุกเม็ดคือแน่นอนไม่มีตำหนิเลยค่ะ9เม็ดนะผู้ชมทอดออกมาเป็นหัวแหวนนะคะได้อย่างที่บอกกันไปว่าได้9วงเลยแต่วงนี้คุณได้ไปเต็มๆถึง 7.47 กรัต 13,500 บาทสมราคามากค่ะพี่หญิงค่ะถือว่าวงนี้เอาจริงๆนะถ้ามองข้างนอกเนี่ยให้ 30,000 ขึ้นได้เลยอ่ะได้เลยคือหลายท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าไปงานกลางคืนเนี่ยบางครั้งบอกว่าบางทีต้องหาแหวนแล้วหาต่างหูหาสร้อยคอที่จะแมทชิ่งกันอะไรเงี้ยแต่สำหรับชิ้นเนี้ยพี่กล้าบอกเลยว่าหนูแค่ชุดเรียบๆนะคะวงเดียวเนี่ยเขาเกิดแบบเจิดจรัสมากนะคะและที่บอกว่าเวลาที่แสงกลางวันที่เราดูภาพกันไปแล้วน้องแตงโมลงเปาะต้องมือให้ท่านชมเห็นแสงที่ค่อนข้างเห็นไหมคะสวยมากเห็นไหมคะว่าเวลาที่เป็นแสงกลางคืนก็ตามเนี่ยไฟของสีชมพูเนี่ยเขาไม่ได้ลดละนะคะเขายังออกมานะคะที่เราเห็นเนี่ยตรงเนี้ยเราป้องกันเรียกว่ามืด
ดเลยมืดเลยเห็นไหมคะว่าเราจะเห็นว่าสีของชมพูเนี่ยเขาไม่ได้หายไปนี่ค่ะก็จะมีแบบเขาไม่ดำลึกชมพูที่แบบยังเด่นใช่ใช่ค่ะนี่คือความเป็นธรรมชาตินะคะของโรโชไอซ์ที่อย่างที่บอกไปว่าถ้าก้อนหนึ่งเราได้มาใช่ไหมคะพี่หญิงสำหรับตัวโรโชไลท์เราจะพบโรโชไอซ์เนี่ยคือน้อยมากใช่แค่ที่จริงๆในตอนนั้นที่พบปี2015เนี่ยเขามีเพียงแค่ 3% จากการหาโรโชไลท์ในปีนั้นและ 3% นั้นน้องแตงโมขาเราไม่ได้ได้มาทั้งหมด 3% สะอาดๆสวยๆนะเราจะต้องนำก้อนพลอยดิบเนี่ยเรามาเจรไนเนี่ยเราซื้อมาทั้งหมดเนื่องจากเจมส์เอเวนเจอร์เนี่ยเรามีทีมงานที่รู้จักกับคนที่ทำที่นั่นเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเนี้ยมันสวยแต่ฉันยังไม่แน่ใจว่าจะมีใครซื้อไหมอยู่สนใจอยู่มาดูนะคะทีมงานของเราเข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่ามันสวยจริงๆขณะที่ยังไม่เจียเนี่ยก็เห็นแล้วถึงความสวยนะคะของการที่เขามีสีชมพูมาเพราะว่าเทียบอย่างที่บอกว่าเทียบกับโรโดไลท์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโรโดไลท์ถ้าลองหนูกับป้องมือสิมืดไปเลยจะดูเป็นน้ำตาลความเป็นลึกของแสงออกมานะคะใช่ค่ะแต่นี่คือเขามีแสงที่เป็นอยู่ในตัวเองของความเป็นชมพูค่ะจะเจิดจรัสออกมาแห่งความมืดนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคือความพิเศษว่าทำไมเราถึงเรียกเขาว่าเป็นโรโชไอซ์เพราะหนึ่งเขาหายากเขาพิเศษแล้ววันนี้พิเศษมากกว่านั้นก็คือคุณได้ไปถึง9เม็ดไซส์ถึง7คูณ5มิลน้ำหนัก 7.47 กรัตค่ะโอ้โหอย่างนี้เลข7เยอะมากเลขสวยค่ะเลขสวยจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยชอบที่จะสะสมพลอยที่แปลกพลอยที่หายากตัวเนี้ยทั้งไอเทมที่เราไอทุกไอเทมที่เราเอามาในวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยคือตัวที่หายากที่สุดที่สุดที่สุดเอาไว้เอาง่ายใช้คำว่าที่สุดของในโลกอย่างที่บอกไปว่าก้อนหนึ่งอ่ะขนาดแบบโรโชไลท์นะเราหายากอยู่แล้วนะนี่คือ 3% ของตัวก้อนที่เราจะได้มาใช่แล้วตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วชมดีแค่ไหนที่คุณจะเก็บไว้ก่อนแล้วแน่นอนว่าอันนี้ก็ราคาพิเศษไม่รู้จะไปถึงไหนคือจริงๆเนี่ยในตอนนี้หลายท่านก็หันมาหากันนะคะอย่างที่เราไปงานแฟร์ปีที่ผ่านมาที่ประเทศฮ่องกงเนี่ยก็มีหลายท่านบอกว่าขายก้อนพรดิบแบกได้ไหมนะคะแต่เนื่องจากว่าเราทราบอยู่แล้วว่าไม่มีใครมีและเรามีเจ้าเดียวเนี่ยแล้วก็เกิดไปหาแล้วเราไม่เจอแล้วล่ะเราก็จะไม่มีขายใช่ไหมคะใช่เพราะถือว่าเข้าไปในเขตพันธุ์สีมาแล้วโอ้นี่แหละฮะอันนี้เป็นความสำคัญของวัฒนธรรมนะครับก็พอดีเวลาของรายการราชรถหมดแล้วนะครับก็ได้4วัน4ราชการเหลืออีก6ราชการแต่อีก4วันเนื่องจากว่าในราชการนั้นการใช้วัฒนธรรมราชการเนี่ยซ้ำอยู่2โต๊ะในวันเดียวกันนะครับตอนต่อไปแล้วจะข้ามไปที่วัฒนธรรมราชการที่5และซึ่งก็โรงเรียนบ้านปังนะคะตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลห้วยโขงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะบริบทโดยรวมนะคะโรงเรียนจะตั้งอยู่บนพื้นที่สูงนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะค่อนข้างยากจนค่ะจำนวนนักเรียนที่ค่อนข้างน้อยค่ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านของงบประมาณค่ะจะไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการค่ะที่ขอทุนไปก็คือปรับปรุงโรงอาหารค่ะสำหรับโรงอาหารนะคะของเดิมก็จะมีสภาพทรุดโทรมค่ะแล้วก็ทำให้การปรุงอาหารนะคะให้นักเรียนเนี่ยไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ไม่ถูกหลักโภชนาการค่ะอยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงอาหารปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะคะสำหรับข้างในนี้นะคะก็อยากจะปรับปรุงให้มีโต๊ะที่วางกับข้าวแล้วก็อ่างล้างจานให้สำหรับนักเรียนนะคะให้พอเพียงกับนักเรียนที่มีอยู่แล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะมาทำเป็นที่วางชั้นจานไว้สำหรับตักจานนะคะตอนนี้ที่มีอยู่ยังไม่มีนะคะแล้วก็ทำอ่างล้างจานให้เด็กๆให้มันเพียงพอกับจำนวนที่เด็กๆจะใช้นะคะเดี๋ยวจะพาไปสนามเด็กเล่นนะคะที่ขอปรับปรุงค่ะนี่เป็นสนามเด็กเล่นนะคะที่ขอปรับปรุงในครั้งนี้นะคะเพราะว่าสภาพของเล่นเดิมนี้มีสภาพทรุดโทรมและชำรุดแล้วก็เด็กไม่สามารถเล่นได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะคะของเดิมจะมีสภาพชำรุดแล้วก็ทรุดโทรมค่ะนะก็เลยปิดไว้นะคะเพราะว่าถ้าเล่นแล้วจะทำให้นักเรียนเกิดอันตรายได้ค่ะเก่าแล้วก็สภาพทรุดโทรมเด็กไม่สามารถเล่นได้ค่ะก็
ก็เลยอยากจะปรับปรุงให้เขาสามารถเล่นได้เพื่อที่จะได้ส่งเสริมพัฒนาการค่ะของให้ระดับอนุบาลค่ะก็ขอขอบคุณนะคะบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดนะคะที่ได้มอบทุนสนับสนุนในครั้งนี้ให้กับทางโรงเรียนบ้านบางหกค่ะทางโรงเรียนบ้านบางหกขอสัญญาว่าจะนำเงินทุนในครั้งนี้นะคะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้กับนักเรียนให้มากที่สุดค่ะบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดขอมอบเงินจำนวน 200,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านปางหกจังหวัดน่านเพื่อนำไปปรับปรุงโรงอาหารและสนามเด็กเล่นตามวัตถุประสงค์ต่อไปหนูเขียนจดหมายฉบับนี้เพราะรู้สึกว่ารู้จักคุณมานานมากนับแต่หนูจำความได้ก็เห็นพ่อแม่เอาผักผลไม้และมะพร้าวไปส่งได้เงินกลับมาซื้อข้าวให้หนูกินพอหนูโตไปโรงเรียนได้ก็ไปเจอคุณที่โรงเรียนอีกคุณครูเล่าว่าคุณใจดีมากมากและเมื่อเร็วๆนี้แม่ไม่สบายเราต้องพาเข้าโรงพยาบาลวันที่พาแม่กลับบ้านเหนื่อยหน้าขึ้นมาก็เห็นคุณตรงหน้าหนูขอขอบพระคุณและอยากบอกว่าหนูซาบซึ้งใจค่ะเราภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยวันนี้บริษัทเทพดุงพรมะพร้าวมรดกไทยเพื่อชาวไทยแวะเที่ยวก่อนที่จะส่งแรงระเบิดไทยพบกันด้วยและมีชื่อเสียงในโลกการทำรักษาพุทธศาสนานั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนค่ะที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันรักษาเอาไว้เพื่อให้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสามารถเผยแพร่นั้นสามารถเผื่อมนุษย์ได้และสามารถร่วมกันอย่างสันติสุขนำมาสู่ความสงบสุขของมวลมนุษย์มวลสัตว์ประสาทและธรรมชาติต่อไปค่ะหลังจากนั้นมาไปเที่ยวต่อที่เมืองที่ผมต้องฟังแนวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการวิสดอมในช่วงเส้นทางนมัสการค่ะทางที่ท่องเที่ยวนอกตกเกี่ยวที่ปรากฏอยู่ในนวัตกรรมที่หวานว่าผมที่บุรพาคลิปนี้ได้ติดตูใจกว่าเดิมควรนักสืบศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราการเวลาที่ผ่านไปสิ่งเหล่านี้ย่อมปรากฏมูลค่าเพิ่มขึ้นตามลำดับห้องพักแบบนี้ต้อง